สวัสดีครับกลับมาพบกับจอหลังเกมกันอีกครั้งตอนนี้ผมยังอยู่ที่สิงคโปร์นะครับมาตามดูคือการฝึกซอ้อมนะครับแปดพรีซีซั่นของนักสเปอร์แล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับแต่วันนี้อยากจะพูดถึงที่ไม่เกี่ยวข้องกับ2ทีมนี้ก่อนนะครับนั่นก็คือเรื่องของผู้รักษาประตูครับข่าวล่าสุดหนีไม่พ้นทีมใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ตัดสินใจดึงผู้รักษาป,ประตูคนใหม่เข้ามานะครับนั่นก็คืออังเรโอนาน่านะครับผู้รักษาป,ประตูทีมชาติแคนเบรูนซึ่งเคยร่วมงานกับเทนฮากที่ออัมสเตร์ดัมมาก่อนนะครับ และปล่อยให้ผู้สัมประตูที่รับใช้ทีมมาอย่างยาวนานอย่างเดบิดเรเกอาเน่หมดสัญญาและย้ายออกจากทีมไปนะครับจนถึงตอนนี้เดเกอาก็ยังไม่ได้มีบทสรุปนะครับว่าจะยยาไปอยู่ทีมประเด็นที่ถูกพูดกันอย่างหนาหูนาะถึงแม้ว่าอ e ิลเทนฮากจะไม่ได้พูดโดยตรงนะครับนั่นก็คืออังเดลนน่าเป็นผู้สัมประตูที่มีความแตกต่างกับเดเกอาอย่างชัดเจนนั่นก็คือเรื่องของการใช้เท้านะครับจนเกิดคําถามตามมาหลายๆครั้งว่าฟุตบอลสมัยใหม่นะครับผู้สัมประตูมีความจําเป็นแค่ไหนที่ต้องใช้้้้้เเเททาาาาาไดดดีอออกมล่น่นวยจยบตงๆ รับส่งบอลจากแดนหลังเซตอัพบอลขึ้นมาชัดเจนนะครับว่ารูปแบบการเล่นของเอลิกเทนฮาร์กตอนอยู่จากอัมสเตอร์ดัมเนี่ยเขาเซตบอลจากแดนหลังนะครับซึ่งก็เหมือนกับหลายๆทีมในยุคใหม่โมเดิร์นฟุตบอลนะครับไม่ว่าจะเป็นไบรท์เซอร์ซิตี้ของเปปกัวดิโอลาหรือหลายทีไม่ว่าจะเป็นลิเวอ ola, ร์พูลเซนนอลต่างๆก็พยายามใช้รูปแบบนี้นะครับข้อดีของการเซตบอลจากหลังโดยที่ไม่มีการโยนชงช่างนะครับนั่นก็คือจะก,การันตีแน่นอนว่าทีมจะสามารถครองบอลได้นะครับแต่ก็มีข้อเสียเช่นกันนั่นก็คือถ้าคุณไมม่่แนจริง แน่นอนว่าฝั่งตรงข้ามเขาก็พร้อมเพรสซิงนะครับแล้วชิงบอลในแดนของคุณเองนะครับถ้าสมมติว่าไปตายกลางทางเกิดเสียบอลต่างๆโอกาสเสียประตูหรือว่าโดนบุตกโต๊ะกลับทันทีก็จะมีโอกาสสูงขึ้นนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าหลายๆทีมไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลอาแจกอัสเตอร์ดามก็ตามนะครับยนยุคเทนไฮหรือว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะใช้ระบบนอกจากการฝึกเซตบอลจากหลังยังมีการระบบที่เรียกว่าเคาน์เตอร์เพรสซิงนั่นก็คือการพยายามตัดบอลให้ได้เร็วที่สุดตั้งแต่แดน,นหน้านะครับเพื่อจะบุกจู่โจมแล้วก็ ลุ้นทําประตูคู่แข่งได้ท,ทันทีซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่โมเดิร์นฟุตบอลนะครับเจอกันมาเป็นประจำนะครับซึ่งอันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็เจอเช่นกันนะครับเทนฮาร์ดย้ายมาคุมแมนยูเมื่อซีซั่นที่แล้วนะครับตอนแรกขเขาก็พยายามใช้ระบบนั้นแล้วก็ชัดเจนนะครับว่าในแนวรับรวมถึลอหรือว่าดีอารเนี่ยยังไม่มีความแม่นยําเพียงพอในช่วงแรกๆนะครับจนเขาต้องยอมปรับระบบนิดนิดหน,น,น่อยๆนะครับนั่นก็คือยอมใช้บอลยาวมากขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับ สภาพของทีมต่างๆแล้วก็แมนยูก็ทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆตอนท้ายเดแก่อกก็เริ่มมีแสดงให้เห็นนะครับว่าการใช้เท้าของเขาก็ถือว่าโอเคทีเดียวแต่อย่างไรก็ดีนะครับถ้าพูดกันในเรื่องประสิทธิภาพของการออกมาเล่นการจ่ายบอลสั้นยาวของผู้ตัประตูนะครับเดกอกก็ไม่ใช่ผู้สัดประตูในลักษณะแบบนั้นเขาจะเป็นผู้สัดประตูที่เรียกว่า short stopper หรือมีฝีงงมือในการเซฟนะครับเรื่องของปฏิกิริยาที่รวดเร็วมากยิ่งกว่านะครับทำให้สุดท้ายนะครับแมนยู Man ก็เป็นเซนตโอนานามานะครับ จุดเด่นของโอนา่านี่ค่อนข้างชัดเจนกว่าผู้สมรู้ในยุคโมเดิร์นฟุตบอลหลายๆคนนะครับนั่นก็คือเขาขยับขึ้นมาเล่นค่อนข้างสูงมากนะครับในบางจังหวะเนี่ยเขาออกมาเปิดบอลด้วยเท้านะครับสูงกว่าเซ็นเตอร์ฮาฟตัวสุดท้ายด้วยซ้ําแล้วก็ชอบออกมาขยับมาเล่นนะครับหน้าก,กรอบเขตโทษหรือออกมารับบอลด้วยเท้าเป็นประจำะครับเราเห็นในแมชอุ่นเครื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงหนึ่นัดที่ผ่านมาที่โอนาน่าลงเป็นตัวจริงสังเกตว่าเขาจะเคลื่อนที่ตลอดแล้วก็หาช่องว่างเพื่อให้เซ็นเตอร์ฮาฟหรือ จ่ายบอลไปที่เขาได้มากขึ้นเพื่อทําการหนีรสซิ่งของคู่แข่งนะครับซึ่งถึงแม้ว่ารู้ทั้งรู้นะครับว่าเพรสซิ่งในแดนบนอาจจะได้บอลกลับขึ้นมาแต่ว่าถ้าสมมุติว่าแกะเพรสซิ่งตรงนั้นได้เนี่ยพื้นที่แดนกลางเขาจะเปิดมากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่เทนฮาร์อยากจะพัฒนาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองนะครับฝั่งของลิเวอร์พูลที่มีเอเดนซันเบเกอร์นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มีเอเดนสันโมไรส์หรือว่าเป็นผู้สัมปัตุคนอื่นนนททีีี่่ใช้ er รร้้้เเาาาไไดดออออยยงมมรรรร์ะะปณคับ ก็เหมาะสมในการพัฒนาโมเดลฟุตบอลที่เซตบอลจากแดนหลังและทีมระดับชั้นนําที่มีผู้รักษาผู้รักษาทูที่ดีมีตัวผู้เล่นที่ดีจะสามารถครองบอลกดดันฝั่งตรงข้ามได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าในรูปแบบใหม่ก็มีการเชื่อกันว่าถ้าการครองบอลมากมากเท่าไหร่นะครับโอกาสที่จะเสียประตูก็จะน้อยลงโอกาสที่จะบุกใส่คู่แข่งก็จะมากขึ้นนะส่วนจะทําได้เนียบกันแค่ไหนก็คงต้องลองดูนะครับเพราะหลายๆทีก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลเองก็ตามกว่าจะลงตัวกับอาริโซ่ก็ใช้เวลาสักพักอารนน์เซ ลูกทีมจะเซตอัพบอลจากข้างหลังขึ้นมาได้ดีแล้วก็สสความสำเร็จในซีซันที่แล้วก็แน่นอนครับโอนาน่า oh, <Nana S 1> กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคงต้องดูกันต่อไปว่าเทนฮากจะเล่นบอลบอนพื้นจากแดนหลังมากขึ้นดีแค่ไหนติดตามกันอีกทีในซีซันใหม่น่าติดตามมากๆฮะขอบคุณมุสัาส่วนของเรานะครับซูซูกินะครับติดตามเพิ่มเติมได้ที่ซูซูกิ .co.th วันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ